อย่าพึ่งดีดายังไงก็ไม่รอดตารางมาตรา112จออีก2คดีด่าน UN เริ่มตาสว่างหยุดหนุน3นิ้วลั่นจะไปละเมิดหรือคุกคามประมุขนั้นเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้เช่นเดียวกับประมุขต่างๆทั่วโลกจากกรณีที่วันนี้ค่ะ31มกราคม2567ศาลอาญากรุงเทพใต้มีการกำหนดนัดฟังคำพิพากษาในคดีของมายพัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลนักกิจกรรมซึ่งถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากกรณีร่วมชุมนุมและปราศัยในวันที่24มีนาคมปี2564ในกิจกรรมเพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรจัดขึ้นโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบริเวณ4แยกราชประสงค์ซึ่งหมายนั้นค่ะมีคดีมาตรา112อยู่3คดีนี่เป็นการพิจารณาจาก1ใน3คดีเท่านั้นและต่อมาค่ะทาง Twitter ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการโพสต์ข้อความว่าด่วนศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาลงโทษหมายพัสราวลีนักกิจกรรมมาตรา112 2ปีแต่ให้รอลงอาญา3ปีโดยศาลค่ะเห็นว่าข้อความประสัยของจำเลยเป็นการกล่าวหาให้พระมหากษัตริย์เสื่อมเสียและแม้จำเลยจะมีการต่อสู้ว่าการประสัยของจำเลยมีเจตนาเพื่อต้องการที่จะแนะนำและตักเตือนสถาบันให้ทำรงอยู่ในความเหมาะสมแม้จะมีพยานหลักฐานเอกสารอ้างอิงคำประสัยต่อสู้ในชั้นศาลแต่ในการประสัยจำเลยย่อมนำเอาเอกสารต่างๆไปอ้างอิงในการกล่าวประสัยได้และไม่มีเหตุจำเป็นต้องประสัยให้พระมหากษัตริย์เสื่อมเสียการกระทำของจำเลยทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในสถาบันและมีการยกฟ้องข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะพิเคราะห์แล้วว่าจำเลยเป็นเพียงผู้เข้าร่วมไม่ได้เป็นผู้จัดหลังจากการอ่านคำพิพากษาค่ะมายพัสราวลีก็มีการเปิดเผยบางช่วงว่าศาลมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยคำประสัยเป็นการหมิ่นสถาบันลงโทษ3ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์และมีสถานะเป็นนักศึกษาลดโทษ1ใน3เหลือโทษ2ปีและให้รอลงอาญาไว้3ปีเพื่อให้ปรับตัวเป็นคนดีและมายังบอกว่าในคำพิพากษาของศาลบอกว่าคำประสัยไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายในตอนที่ประสัยอาจจะทำให้คนที่รับฟังเข้าใจผิดต่อสถาบันไปได้แต่ยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่อ้างอิงใช้ประกอบในการประสัยเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นในสาธารณะอยู่แล้วโดยยืนยันว่าจะต่อสู้คดีนี้ต่อเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานว่าประชาชนอย่างเราจะสามารถพูดถึงทุกสถาบันการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้เจ้าตัวนั้นจะมีการออกมาประกาศกล้าวสู้คดีต่อไม่ได้รู้สึกสำนึกอย่างแท้จริงอีกทั้งประกาศที่จะขับเคลื่อนต่ออันก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แต่เชื่อว่าการกระทำหลังจากนี้น่าจะไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานเพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกต่อไปเช่น UN เพราะล่าสุดค่ะ UN นั้นเริ่มตาสว่างแล้วหลังจากที่กลุ่มภาคีกลุ่มราชภักดีได้มีการเบิกเนตร UN โดยมีการยื่นโต้คืนแก๊ง3นิ้วที่มีการนำข้อมูลบิดเบือนไปร้องข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OSCHR ก่อนหน้านี้โดยในวันที่29มกราคมที่ผ่านมาค่ะเวลา 13:30 นณสำนักงานสหประชาชาติภาคีกลุ่มราชภักดีประกอบไปด้วย1นายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบัน2นายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติประธานกลุ่มอาชีวะราชภักดี3นางแน่งน้อยอัศวะกิติกรประธานศูนย์พลเมืองดิจิทัล4กวินชาตวานิชประธานกลุ่มศรีสุริโยไทยปกป้องสถาบัน5อารามศักดิ์บุตรจูแอดมินเพจรู้ทันโลกออนไลน์6นายอานนท์กิ่นแก้วประธานกลุ่มสปปสเดินทางเข้าพบกับมิตรดิปมากาผู้แทนข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OSCHR เหตุจากเมื่อวันที่22มกราคม2567ได้มีกลุ่ม3นิ้วนำโดยรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลมายพัสราวดีธนกิจวิบูลย์ผลอัครชัยชัยมณีการเกตตัวแทนจาก Amnesty ไทยได้มีการยื่นหนังสือถึง UN เพื่อให้เป็นตัวแทนกดดันรัฐบาลไทยโดยมี4ข้อเรียกร้องคือสนับสนุนให้รัฐบาลไทย
ยุติการดำเนินคดีต่อผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและการชุมนุม 2. สนับสนุนให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองรวมไปถึงเยาวชนที่ถูกคุมขังสืบเนื่องมาจากการแสดงออกทางการเมืองและ 3. สนับสนุนให้รัฐบาลไทยทบทวนการแก้ไขมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยอ้างว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับข้อแนะนำภายใต้กระบวนการพิเศษแห่งสหประชาชาติรวมถึงคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการและสนับสนุนให้มีการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนภายในปีพ.ศ. 2567โดยภาคีของกลุ่มราชภักดีจึงได้มีการรวมตัวกันค่ะทำหนังสือโต้แย้งอธิบายแต่ละประเด็นอย่างละเอียดทั้งมีการกำชับให้กับข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OSCHR ให้มีการนำหนังสือโต้แย้งส่งไปที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติรัฐนิวยอร์กนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาให้หยุดพฤติกรรมของแอมเนสตี้ผู้ที่มีส่วนหลักสนับสนุนกลุ่ม3นิ้วมาตลอดตั้งแต่พ.ศ. 2563และเนื่องจากข้อเรียกร้องทั้ง4ข้อขัดต่อความเป็นจริงเข้าข่ายปิดเบือนหวังประโยชน์ให้องค์กรต่างชาติเข้าแทรกแซงรัฐบาลไทยซึ่งต่อมาทางด้านของมิสเตอร์ดิฟมากาผู้แทนข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OSCHR ได้มีการต้อนรับกลุ่มราชภักดีอย่างดีและมีการตั้งวงสนทนาประมาณ1ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปว่าสหประชาชาติหรือว่า OSCHR ไม่มีนโยบายไปแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยทุกอย่างถือเป็นเรื่องภายในการออกกฎหมายต่างๆนั้นเป็นสิทธิของรัฐไทยการยื่นเรื่องของกลุ่มก่อนหน้ามิสเตอร์ดิฟมากายืนยันว่าไม่สามารถกระทำได้ต้องให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้ตัดสินใจเอาเองว่าต้องการให้ประเทศไทยเดินไปในทิศทางไหนรวมทั้งรูปแบบของการปกครองของไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการที่จะไปละเมิดหรือคุกคามประมุขนั้นเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้เช่นเดียวกับประมุขต่างๆทั่วโลกรวมทั้งรับปากและจะนำหนังสือของภาคีกลุ่มราชภักดีเข้าประชุมณสำนักงานใหญ่ต่อไป